ตอนแรกก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่าการเลี้ยงโคเนื้อสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการเลี้ยงเกษตรกรก็คือต้องรู้น้ำหนักโคเนื่องจากเราต้องคำนวณน้ำหนักอาหารน้ำหนักยาเพราะมันจะอิงจากน้ำหนักโคตัวโคนะครับซึ่งโดยทั่วไปการจะรู้น้ำหนักโคได้เราต้องใช้เครื่องชั่งเครื่องชั่งปัจจุบันเนี่ยราคาแพงและขนาดใหญ่ก็เกษตรกรทั่วไปไม่สามารถจะมีได้ครับแพงแล้วก็เริ่มมีการรู้น้ำหนักโคทางอ้อมโดยใช้สายรัดตัวนี้นะครับครับสายรัดตัวนี้ที่ผลิตออกมาไปทางการค้าครับทั่วไปราคาประมาณ500บาทโอ้โหแต่สายรัดอันนี้คุณผู้ชมฮะตัวเลขมันเยอะมากเลยใช่ๆครับก็คือหลักการโดยวัดรอบอกครับรอบอกของโคซึ่งข้อดีก็คือมันง่ายเร็วราคาถูกกว่าเครื่องชั่งทั่วไปแต่มันมีความอันตรายคือเราต้องสัมผัสโคเราต้องไปวัดมันไม่รู้ว่าวัวตัวไหนนิสัยเพราะนิสัยวัวต่างกันบางทีก็เตะทีก็ถีบบางทีก็ขวิดชนมีซึ่งอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานครับก็เลยเป็นที่มาสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันวัดขนาดของรูปภาพโคครับเพื่อออกมาเป็นน้ำหนักตัวขั้นแรกเราต้องเลือกพันโคก่อนแอปเราจะสามารถประเมินได้3สายพันธุ์มีพันธุ์อะไรบ้างฮะไทยพื้นเมืองครับลูกผสมบาม่านแล้วก็ลูกผสมชาโลเล่ครับนะครับตัวที่เราทำกันวัดก็คือลูกผสมชาโลเล่แล้วก็กดเลือกนะครับนะฮะเสร็จแล้วเลือกอย่างนึงเพื่อความแม่นยำจะดูสภาพร่างกายโคครับนะครับว่าลักษณะเท่าไหร่ตัวนี้ลักษณะคือมีความอ้วนนะครับอ้วนแล้วก็เลือกจอยอ้วนครับอ๋อจะมีจอยผอมมีจอยอ้วนจอยปานกลางจอยปานกลางครับเสร็จแล้วหลักการที่สำคัญเลยในของแอปนี้เราต้องรู้ความยาวที่แท้จริงของสิ่งของที่อยู่ใกล้ๆโคครับนะครับซึ่งผมใช้ไอ้ซี่กงครับเรารู้ความยาวแล้วมันยาว73เซนติเมตรเราซี่กงแรกนะครับครับแล้วก็สามารถครับลากเอาได้เลยใช่ครับลากเลยก็จะมีตัวหัวลูกศรใช่ครับหัวลูกศรนะครับครับแล้วก็กดเซตความยาวอ้างอิงครับอันนี้คือ73นะครับเซนใส่ข้อมูลที่เราวัดได้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาวัดหน้าอกนะครับครับเป็นความลึกหน้าอกแล้วก็กดมันจะออกมา484กิโลกรัมเราสามารถเซฟได้เลยนะครับกดเซฟเซฟเป็นข้อมูลมาบันทึกมันก็จะเก็บข้อมูลขึ้นตัวเลขมาให้ครับก็เป็นภาพโคได้นะครับก็เชิญโหลดได้เลยนะครับที่ Google Play โหลดได้ฟรีเลยลองไปทดสอบเล่นกันนะครับก็สามารถใช้ตัวแทนได้เป็นทางเลือกหนึ่งครับการคาดคะเนน้ำหนักโคเนื้อนะครับ